ก็ตามหลังเมืองทองอย่างที่เรียนนะครับ3คะแนนก่อนเกมนี้อย่างที่เราดูไฮไลท์ไล่เรียงกันไปในเมืองทองพลาดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของชลบุรีที่จะทำแต้มไล่มาเท่ากันยิงไกลลูกนี้เข้ามือครับเริ่มต้นมาได้เหนื่อยก่อนเลยครับกิตนะกันกินจังหวะยิงของณัฐพงษ์สมณะแต่ช่วงนี้เกมรุกของชลบุรีนี่หลากหลายมากขึ้นนะครับมีคุณย่าเข้ามาเติมเต็มจังหวะมงลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปครับสอดมาครับอดุลมงถูกจังหวะทุกอย่างนะครับแต่ไม่แค่กรอบแค่นั้นเองครับกิตนะนี่ก็ย้ายมาจากบางกอกก๊าซนะครับมาอีกแล้วแต่ก็คุณย่ายิงไปติดกิตนะกันกินแล้วก็แกไถดีจริงๆครับคุณย่าแกเอาตัวไถไถไปเลยคู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังแกก็ดันนะครับสังเกตนะครับแกเอาตัวบังนะแล้วให้คู่ต่อสู้อยู่ข้างหลังแกไว้แล้วก็ดันแม่เก่งจริงๆจังหวะสุดท้ายกิตนะช่วยไว้ได้นะครับก็มีประหยัดบุญญาที่รองอีกคนหนึ่งยิงไกลครับโอ้โหจังหวะยิงของชาคริตครับมีได้รับการโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องครับชาคิดหลังจากที่ผ่านสวยๆแล้วก็ทำประตูได้ครับวันนี้เนี่ยไม่มีเกือกฤทธวีการนะครับติดโทษแบนก็ยังมีตัวเลือกอีกเยอะเลยเหมือนกันครับชลบุรีในชุดหลังมาเนี่ยครึ่งแรกยัง 0-0 ครับครึ่งหลังทางปตท.มีจังหวะบ้างคอสก็มาในกรอบแล้วได้มงแม่แต่ว่าเบาครับกีรติเขียวสมบัติก็ไปตรงตัวสินทวีชัยนะครับจังหวะการเสียบอลในกลางสนามตรงนี้เสียบอลแล้วโดนสวนแล้วยิงยัดเลยครับโอ้แล้วก็ไม่ใช่ใครครับคุณย่าอีกแล้วมาจริงจริงชั่วโมงนี้เนี่ยโอ้โหแต่ว่าอย่างที่เราเห็นก็เป็นการเสียบอลกลางสนามที่ง่ายไปหน่อยของปตท.นะครับเนี่ยต้องชมเชียร์อดุลลูกนี้นะครับพอเห็นคุณย่าว่างปั๊บเนี่ยครับแทงตรงๆชิปตรงๆมาให้เลยแล้วคุณย่าก็ปล่อยหลายยิงด้วยหลังเท้าคุณต้องชมคุณย่าครับจังหวะนี้เนี่ยสังเกตยิงครับเขามองบอลตลอดสายตามองที่บอลเลยครับบอลไม่มีเบิร์ดเหินเลยนะครับนำ 1-0 ทำให้เล่นง่ายขึ้นครับเตะมุมของเธอสักบอลเลยมาแล้วโอ้โหยิงอยู่นี่แต่คนนี้สิครับรู้เลยว่าเป็นกองหลังใช่ครับสังเกตดูการแต่ไม่มีรูปภาพดีเทลสุดที่นั่นพุ่งหอมนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่ก็ปตท.ไม่มีทางเลือกครับต้องลุยแล้วยิงยัดที่เสาแรกอุ้ยเกือบเหมือนกันครับจังหวะนี้มีชนเสาเดสมานะครับจังหวะขึ้นมาแม่ก็ยิงทีเผลอสินทวีชัยเหมือนกันครับไม่ได้ดูชลบุรีบ้างเทิดศักดิ์ความเก๋าลุยเข้ามาในกรอบแล้วไหลเน่งๆยิงโอ้โหมีตัวเซฟตรงเส้นครับโอ้โหเตียโก้คุณย่าจะเอาชัวร์ครับตรงนี้แต่ผู้เล่นของปตท.นี่ต้องชมเชยตรงนี้ไวยิงขาวไวสังเกตดูนะครับเขาไปนะครับไปดักไว้ตรงเส้นแล้วนะครับโบแชมป์นะเป็นโบแชมป์ครับต้องชมเธอสักจังหวะลุยเข้าไปดูช่วงท้ายครับปตท.อุ้ยหลุดในกรอบในกรอบแล้วโอ้โหสินทวีชัยต้องเซฟเหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยครับพิเชษอินบางโอ้โหนี่เป็นช็อตสำคัญของเกมเลยครับแล้วมาหนักเลยครับปตท.ขึ้นมาทางซ้ายออตตาล่ายิงแฉลบแล้วสินทวีชัยเหินปัดอีกครับโอ้โหเอามาดูออตตาล่านี่สินทวีชัยช่วยไว้หลายครั้งเลยนะครับใช่ครับแล้วก็กลายเป็น3แต้มสำคัญของชลบุรีเลยครับเฉือนเอาชนะปตท.ไปได้1ประตูต่อ0ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น